แรงบ๊อบนะครับวันแรงบ๊อบเนี่ยครับเวลาเราตัดบ๊อบนะครับประเทศไทยเนี่ยเวลาตัดบ๊อบก็จะเอาแบตเตอรี่มาตัดตรงนี้เลยใช่ไหมครับเสร็จปั๊บครูจะตัดให้ดูยกหนึ่งก่อนนะครับกล้องมาเห็นนะครับเครื่องหนึ่งตรงนี้ยังไม่ได้แต่งส่วนเครื่องนี้แต่งแล้วพอเราตัดผมช่อหนึ่งช่อสองช่อสามใช่ไหมครับแล้วเราก็ยกโอเวอร์ซิสโคมนะครับพอยกโอเวอร์ซิสโคมเสร็จปั๊บมันมีมุมของมันนะครับแล้วเราก็เก็บพอเก็บเสร็จปั๊บมันก็จะสวยงามเห็นไหมครับหลังจากที่เราตัดวันแรงบ๊อบเราก็ตัดมาเลยแนวระนาบนี้แล้วก็กดข้างหูไว้เพื่อให้หูทำไมเพื่อให้หูอ่ะเผื่อผมไว้เพื่อให้ผมทำไมเป็นแนวระนาบเดียวกันกับนี้เพราะมันไม่ได้แนวระนาบเดียวกันพอแห้งเสร็จปั๊บเราแต่งปั๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นักเรียนดูฝั่งนี้ก่อนนะครับครูจะทำให้ดูกล้องอยู่ตรงกลางเห็นนะครับกล้องดูนะครับเห็นความโค้งนะครับอ่ะกล้องตามติดจะเห็นความโค้งได้ไงนี่ไปอยู่ตรงนี้หันมาให้เห็นความโค้งของอะไรของหวีไอ้ของไม้ทัดค่อยๆมา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 อ่ะคราวนี้เห็นไซส์กล้องมาอยู่ที่เลข6เห็นไซส์เห็นมั้ยเห็นป่ะเห็นป่ะพอเสร็จปั๊บตรงนี้มันเป็นธรรมชาตินะนักเรียนเนี่ยครูต้องบอกว่าเทคนิค use after when it dry คือหลังจากที่ทำไมหลังจากที่มันแห้งโดยธรรมชาติแล้วเรามาแต่งเสร็จปั๊บตรงนี้มันจะต้องทิ้งโค้งจะทิ้งโค้งได้เราต้องเก็บวอลลุ่ม out เอาเนื้อผมออกเอาไม่เอา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 หัวนี้ที่ยากเพราะอะไรเพราะมันดรายขึ้นไปข้างบนยากยากเนี่ยนักเรียนดูนะครับดรายมันมาข้างบนเนี่ยนักเรียนเห็นไหมครับมันมาข้างหน้านักเรียนเห็นไหมรูมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับแต่ว่ามันทำไมมันพุ่งมาข้างหน้าเราต้องยอมมันแล้วเราก็ค่อยๆตัดทีละนิดได้แล้วหนึ่งข้างเห็นนะครับเราเปรียบเทียบกับข้างธรรมดากล้องไปที่ได้ผมกล้องโมฟจากข้างหน้าอันนี้เป็นของคนทั่วไปนะครับวันแรงบ๊อบบ๊อบเท่าๆกันนะครับไม่ใช่แก๊กเวทบ๊อบนะครับวันแรงบ๊อบอ่ะอีกวิดีโอหนึ่ง